ขอบคุณครับสามีจ๋าจ๋าสามีจ้าสามีจ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโดนถอยอีกแล้วนะคะคุณทำไมสามีต้องกลัวฉันด้วยอะคะไม่ได้ใส่หน้ากากเลยอ๋อโอเคใส่หน้ากากก่อนนะคะโอเคนะคะได้เลยค่ะที่รักทุกคนค่ะวันนี้สามีของพวกเราหล่อไหมคะหล่อมากร้องเพลงเพราะไหมคะความจริงอันนี้เขาเรียกว่าความรักอะมันทำให้ตาปอดเห็นอะไรก็รอฟังอะไรก็เพราะเพราะว่าเรามีความรักรักใครลูกรักใครยูโรรักยูโรขอบคุณที่รักกันนะครับผมโอ้โหขอบคุณที่รักกันนะจ๊ะขยับมาตรงกลางนิดนึงนะคะวันนี้นะคะมาเจอยูโรที่นี่นะคะล่าสุดเห็นบอกว่าได้รับตำแหน่งใหม่ครับนั่นก็คือตำแหน่งอะไรคะพวกเราสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติไหนใครไม่มีสามียกมือขึ้นใครที่มีสามีแล้วเหรอฮะยกมือขึ้นไม่ใครที่ไม่มีสามียกมือขึ้นพี่เขาบอกว่าวันนี้พี่เขาอายุ19อายุที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ที่บ้าน สามีอยู่นี่ใช่ไหมอายุ25โอเคค่ะได้ค่ะนะคะวันนี้พูดถึงงานกันก่อนเรามางาน Big Step Extend ครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณขึ้นมาคุณได้เห็นซาวอะไรแปลกๆไหมคะตกใจเพราะว่าขึ้นมาผมจะขึ้นมาพร้อมเพลงเมื่อกี้ก็ร้องใส่เลยอ่ะไม่ใช่นี่นะมันคือซาวสำหรับซาวความยิ่งใหญ่ซาวประกอบที่คุณจะต้องทำท่า Big Step Extend ทำยังไงฮะเดี๋ยวคุณครีเอทได้เองตามอัธยาศัยเดี๋ยวดิฉันจะให้ซาวนะคะทำท่า Big Step Extend ประกอบซาวคุณจะต้องทำให้งานของเราดูยิ่งใหญ่ได้ครับโอเคไหมฮะเนี่ยดูรอทำได้ทุกอย่างนะคะพี่ขาอ่ะมาแล้วบิ๊กเซ็ตเอ็กซ์เดี๋ยวเพิ่งจบสิคะอีกทีนึงได้ไหมโอ้โหเอาไปสดๆกันเลยนะสดๆเลยค่ะโอเคครับ1 2 3บิ๊กเซ็ตเอ็กซ์เอ็กซ์10 ปีแล้วใช่ก็เลย extend ใช่ไหมใช่แล้ววันนี้จะบอกเลยว่าทั้ง2แบรนด์นอกจากมาเอาโปรโมชั่นแบบมาแจกให้ขนาดนี้ลดสูงสุด 50-70% อย่างนี้ก็มีนะคะคือราคาดีมากไม่พอวันนี้เรามีเกมที่จะให้แฟนๆของให้ภรรยาของคุณขึ้นมาเล่นเกมแล้วก็แจกของรางวัลด้วยได้เลยครับเอาก่อนขอถามแบบเซิร์ฟๆนิดนึงใครที่มีบินใบเสร็จของแบรนด์เดวี่แล้วก็เฮฟวี่เราบ้างคะขอดูหน่อยจ้ะขอดูหน่อยอันหนึ่งสองใครไม่มีก็นี่ค่ะซื้อเลยค่ะใครไม่มีคุณยังมีเวลาใช่ไหมยังมีเวลาครับผมขึ้นมาเพื่อรับจะได้ของรางวัลด้วยหรือเปล่าใช่แล้วจะบอกว่าการเล่นเกมในวันนี้ง่ายมากไม่มีให้เต้นแน่นอนสามไม่มีให้เต้นไม่มีให้เต้นคุณพูดอย่างนี้เขาก็เลยคิดว่าจะเต้นเนี่ยไม่มีก็คือบอกไว้ก่อนเลยว่าคือคุณแค่มายืนเฉยๆพับเพียบเรียบร้อยแล้วก็ได้รางวัลกับบ้านไปอันนี้ไม่ได้โกหกค่ะเป็นดีไม่เคยโกหกครับผมเชื่อไหมคะคุณทุกคนนะครับเชื่อชิดนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปเล่นเกมเราไปทำความรู้จัก2แบรนด์ของเราก่อนเริ่มจากแบรนด์รองเท้าเลยจ้ามาค่ะมาถึงแบรนด์ Heavy ใช่ค่ะแบรนด์ Heavy เนี่ยนะคะเขาจะมีคอนเซ็ปต์อยู่3คำนั่นก็คือคำว่าทนนุ่มใช่แล้วก็เบา ทำไมคุณทำเสียงอย่างนั้นล่ะมันเบาไงมันเบาใช่ใช่ใช่นะคะก็คือเป็นรองเท้าหนังนะคะที่ทนมากๆยิ่งเก่า
๋านะคะเวลาคุณใส่แล้วเนี่ยนะคุณจะไม่รู้สึกปวดเท้าเลยเวลายืนอยู่บนรองเท้าอย่างเช่นรองเท้าหนังแกะแท้อย่างเงี้ยคือจะเบาแล้วก็นิ่มมากๆอันนี้เหรอครับอ่ะคุณลองจับดูสิคะเบาไหมอ่ะนิ่มไหมโอ้นิ่มมากเลยข้างหลังนิ่มมากก็คือเวลาเราใช้ก็คือไม่ต้องกลัวเลยค่ะเราจะไม่ปวดเท้าอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็คือมีหลากหลายแบบนะคะเป็นพูดด้วยอย่างเงี้ยเป็นรองเท้าแบบลำลองเท่ๆอย่างคู่นี้เป็นสีใหม่ที่แบบบางครั้งเราก็เห็นยูโรชอบใส่แบบกางเกงแบบ5ส่วนใช่ไหมครับผมเนี่ยรองเท้าคู่แบบนี้เหมาะมากเลยกับการใส่แบบกางเกง5ส่วนโชว์รองเท้าเบาๆอะไรเงี้ยมันเป็นกึ่งรองเท้าแตะด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ๆๆเนี่ยเป็นลำลองก็ได้ใส่ไปไหนก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะก็คือมีแฟชั่นมีหนังนิ่มทนนุ่มเป่านะคะครับผมใครอยากได้รองเท้าจากแบรนด์เฮฟวี่บ้างจ๊ะมีไหมยกมือเลยฮะมีไหมนี่ไงครับผมเอาเมื่อก่อนดิฉันขอผู้ที่มีบินใบเสร็จจากแบรนด์เฮฟวี่ห้าท่านใครมีเฮฟวี่นะคะเฮฟวี่มีไหมเฮฟวี่ยกมาเลยค่ะนี่ฮะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญทุกคนเลยครับวัยรุ่นของหนูมาแล้วล่ะอายุ25พี่สาวอ่ะมีไหมคะขอห้าท่านค่ะหรือใครมีบัตรวันคลาสมาเลยค่ะใครมีบัตรเดวันการ์ดขึ้นมาได้นะครับใช่ค่ะบัตรเดวันคอร์ดอยากเล่นไหมคะอยากเล่นเชิญเลยค่ะวันนี้คุณใส่อะไรหนังมาคุณก็ขึ้นมาเลยเชิญคุณพี่อีกท่านหนึ่งมาเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกกติกานิดนึงว่าระหว่างที่อยู่บนเวทีนะคะทุกท่านจะต้องไม่มีการถอดหน้ากากนะคะไม่มีการเซลฟี่บนเวทีนะคะโอ้มีการซับเหงื่อให้สามีด้วยนะคะเดี๋ยวสามีจะไม่รอนะคะอ่ะโอเคมาสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันกันก่อนนะจ๊ะอ้าวอีกเหลืออีกหนึ่งคนมาไม่เป็นไรค่ะ4คนก็ได้อีกคนหายตัวไปแล้วโอเคครับผมยูโรสัมภาษณ์เลยค่ะคนที่อยู่ใกล้สุดสวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณพี่พี่อะไรนะพี่มุยพี่อะไรล่ะคะพี่มุยครับพี่มุยพี่มุยฝากของก่อนไหมคะฝากของกับทีมงานก่อนหนูสัญญาหนูจะไม่ขโมยอ่ะถือไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันหนักนะจ๊ะครับผมพี่มุยจ๋าเป็นคนที่ไหนจ๊ะเชียงใหม่ค่ะโอ้ยคนเชียงใหม่เป็นคนเหนือกันเจ้าเจ้าน้องก็เป็นคนเหนือเหมือนกันเจ้าความคาดหมายทำไมรู้ว่าเจ้าเล่นเยอะแล้วเป็นคนเหนือจริงๆเจ้าเป็นคนเจียงไฮ้เจ้าโอเคเจ้าโอเคเจ้าพี่เขาดูใหญ่มากดูสิเหลี่ยมตามากมากเลยบ้านผมเรียกชอบยูโรตรงไหนเจ้าโอ้โหพี่เหนือหันไปมองก่อนแล้วค่อยบอกว่าชอบของอะไรตรงไหนดีอะตรงไหนดีสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะน้องน้ำน้องน้ำใครอยากบอกอันนี้หนึ่งไหมน้องน้ำเป็นคนจันทบุรีไหมจ๊ะเป็นคนจันทบุรีเคยดูละครที่ยูโรนะดูเรื่องอะไรลูกล่าสุดสามีชั่วคืนในเรื่องนั้นที่ยูโรเป็นยังไงบ้างถอนหายใจเลยฮะถอนหายใจทำไมคะเรื่องนั้นที่ยูโรเป็นยังไงบ้างอันนี้คือดีหรือไม่ดีน้องอยากเป็นนางเอกในเรื่องนั้นไหมคะอยากค่ะพวกเราล่ะคะพวกเราอยากเป็นนางเอกในเรื่องนั้นไหมคะอยากเหมือนกันเลยค่ะอ่ะท่านต่อมาโอเคขอบคุณน้องน้ำนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขยับขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวกล้องจับไม่ได้ค่ะกล้องแสงสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่เขาชื่อแอปครับพี่แอปเปิ้ลค่ะเป็นคนที่นี่ไหมคะเป็นคนทุกที่ค่ะยอดไปเลยครับผมถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วค่ะอะไรแต่บ้านอยู่ระยองบ้านอยู่ระยองจริงไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าระยองเนี่ยต้องหิสั้น
แต่ถ้ามาจันทบุรีนี้ต้องเดี๋ยวบอกให้โอเคบอกให้หน่อยฮะคารยอเขาบอกว่าพี่สั่งจานที่ยาวปลาต่อไม่มีอะไรได้ขอสุดท้ายอะไรไม่มีนะจ๊ะตราตราอ๋อตราไม่มีงั้นหนูอยากจะให้พี่พูดประโยคแบบคนระยองและพูดประโยคแบบคนจันทบุรีพูดบอกว่ายูโรน่ารักจังฮิยูโรน่ารักจังฮิอะไรอย่างเงี้ยให้มันต่างกันอ่ะขอดูเวอร์ชั่นระยองระยองจะยาวใช่ไหมคะอ้าวระยองจะสั้นเหลืองสั้นโอเคครับระยองจะสั้นนิดนึงให้พูดว่าอะไรนะยูโรน่ารักจังโอเคค่ะพร้อมนะคะเอาเวอร์ชั่นจันทบุรีก่อนจันทบุรีใช่น้องยูโรนี่น่ารักจังจริงเหรอฮะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงไหมคะทุกคนจริงโอเคแต่ถ้าเกิดเวอร์ชั่นคนระยองนะคะน้องยูโรน่ารักจังที่โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอเล่นเกมแค่นี้ค่ะสัมภาษณ์พอสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อีกท่านหนึ่งนะคะวัยรุ่นมากมายชื่อคุณพี่อะไรเอ่ยคะกฤษดาครับคุณกฤษดานะคะเป็นคนจันทบุรีไหมคะโดยกำเนิดครับแล้วครับเป็นกำเนิดทำไมไม่ลงท้ายด้วยฮีอ่ะครับตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะอ๋อเดี๋ยวนี้ฮีมันสมัยก่อนฮะเขาเป็นคนสมัยใหม่ทุกคนสมัยกลางมาทั่วไปปกติเดี๋ยวนี้ก็จะมาใช้คลับปกติแล้วใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณฮีคุณต้องฮีที่ยาวนะโอเคนะคะจะให้1คนที่ขึ้นเวทีขึ้นมาก่อนวันนี้เมื่อกี้ใครขึ้นเวทีมาก่อนฝั่งนี้หรือเปล่าคะหรือฝั่งนู้นใครขึ้นมาคนแรกนะใครขึ้นมาคนแรกคะวัยรุ่นของเราคุณพี่คุณคุณพี่ชื่ออะไรนะคะพี่แอปเปิลคุณพี่แอปเปิลนะคะจะเป็นคนที่ได้เลือกรองเท้าเพื่อถ่ายใจว่าหนุ่มยูโรของเราวันนี้มาในสไตล์แบบนี้นะคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตบิ๊กบ็อกแบบนี้นะคะกางเกงสีดำแบบนี้พี่แอปเปิลคิดว่าพี่ยูโรจะชอบคู่ไหนที่สุดค่ะให้เลือกหนึ่งคู่ค่ะเลือกของคู่นี้ครับไม่เหมือนกันครับเลือกได้เลยค่ะทั้งหมดนะคะมี1 2 3 4 5คู่เลือกคู่ไหนที่คิดว่าโดนใจดุมยูโรของเราที่สุดนะฮะอ่ะเปิดซาวด์สนุกๆให้ดูนิดนึงค่ะยูโรไปนิดนึงมีโอกาสมีโอกาสคู่ไหนดีคะคู่ไหนดีคะคู่ไหนดีคะเอ๊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 
โยยังไงก็แล้วแต่อ่ะไปไปโย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 อ๋อมีแอปเปิ้ลนะคะก็ชวนไปที่ทางเต้นด้วยนะคะคนไหนดีคะคนไหนดีคะคนไหนดีคะแต่ไหนแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ค่ะEnergy พี่เยอะมากเลยครับคุณแอปเปิ้ลดิฉันรู้สึกว่าถ้าดิฉันโตขึ้นมาครับผมน่าจะประมาณนี้เพลงหยุดละทีนี้เดี๋ยวขอเอารองเท้าเดิมนะคะเดี๋ยวหนูเอาไปวางไว้ให้ที่เดิมก่อนนะคะสุขเดี๋ยวชนะนะคะขอรองเท้าของผู้ชนะหน่อยนะคะได้เป็นรองเท้าคู่ไหนจ๊ะนะคะรองเท้าที่ได้เป็นคู่ไหนคะ
อยากได้คู่ไหนนะครับจะให้เลือกนี่ค่ะอยู่ที่คุณอรันมีให้เลือก2แบบแบบสปอร์ตหรือแบบหนังดีคะแต่เปลี่ยนไซส์ได้จ้ะอันไหนดีอ่ะสีชมพูไหมครับหวานหวานโอเคเบอร์อะไรฮะปกติใส่เบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์ท็อปฟอร์มมากขอบคุณครับท็อปฟอร์มจริงอ่ะเดี๋ยวให้ถือที่ไหนเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเดี๋ยวรอให้ส่งคู่ชนะให้ก่อนเดี๋ยวเราจะให้ซีนถ่ายภาพของคู่ชนะก่อนเชิญตรงกลางเลยค่ะตรงกลางเลยนะคะส่วนที่เหลือลบมุมนิดนึงค่ะลบมุมนิดนึงนะคะเห็นแม่งง่ายไหมคะทุกคนแค่นี้เองเกมไม่มีอะไรยากเย็นกล้องไหนให้มองกล้องไหนอ่ะให้มองกล้องไหนเอากล้องไหนค่ะยิ้มค่ะยิ้มโอ้สุดยอดไปเลยนะคะขอเสียงขอบคุณค่ะจะรอก่อนเพราะว่าเรามีของรางวัลปลอบใจมอบให้กับทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันอีกรอบนึงนะคะดีค่ะแล้วก็ผู้ที่ชนะอย่าไปแกล้งคุณลุงสิไม่ใช่ดูเหมือนจะให้ส่งต่ออ่านี่ค่ะนี่ค่ะโอเคครับผมต่อไปก็เป็นการถ่ายภาพใช่ไหมฮะอยู่รอตรงกลางเลยค่ะขออนุญาตครับโอเคมองกล้องเลยนะคะกล้องอยู่ตรงหน้านิดนึงครับนี่คือตัวอย่างนะคะของการขึ้นมาเล่นเกมแค่คุณมีบินใบเสร็จนะคะมีบัตรวันคอร์สแค่นี้คุณก็สามารถเข้ามากับเอ็นจอยกับทั้ง2แบรนด์ได้นะคะทั้งเรียววีแล้วก็เฮลปี้อ่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ครับคุณแอมตัวบนเวทียังไม่ให้เซลฟี่นะคะได้ครับอ่ะมาต่อกันเลยนะคะทีนี้ที่รักทุกคนค่ะเห็นตัวอย่างกันแล้วใช่ไหมว่ามันแบบง่ายไหมคะง่ายครับง่ายสิไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ยังมีอีกหนึ่งเกมนะคะของแบรนด์เดวี่เดี๋ยวเรานะคะไปทำความรู้จักแบรนด์เดวี่กันก่อนมาตรงนี้เลยจ้าที่รักทุกคนมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เคาน์เตอร์ของแบรนด์เดวี่นะคะครับผมแบรนด์เดวี่เนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ไม่น้องใหม่ยังไงฮะงงครับก็คือจริงๆแล้วนะคะแบรนด์เดวี่เนี่ยนะคะเขาเข้าบอร์ดเรื่องวงการเครื่องหนังมานานกว่า70ปีแล้วแต่หลังๆมานี้นะคะเขาก็ไปแบบดูว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยเป็นยังไงเขาก็เลยเพิ่มไลน์โปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทุกที่ทุกเวลาเดวี่พร้อมสำหรับคุณทุกโอกาสเลยใช่ก็คือมีทั้งเข็มขัดหนังกระเป๋าหนังล่าสุดนี่อะไรครับเนี่ยตาดาดาดาตาดาแต่คุณมองจะมองอะไรไหมนี่คือกระเป๋าเป้นะคะ Adventure ที่สามารถจุได้ถึง40ลิตรหุยเท่ไหมคะทุกคนเท่มากเลยปกติคุณชอบไปปีนเขานี่ใช่ไหมไปมูครับใช่ล่าสุดเราเห็นไปปีนเขามาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราไปปีนเขาเนี่ยเราจะไม่ถือหลายใบถูกไหมถูกต้องครับลำบากครับต้องอยากได้ใบเดียวที่จุของได้เยอะๆอย่าบอกนะว่าจะแจกใบนี้อันนี้ให้ดูเฉยๆแต่ถ้าอยากได้โปรโมชั่นลด 50% 50% เดี๋ยวขอพิมพ์เซ็นใบนี้นิดนึงว่ามันดียังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีหลายช่องใส่ของได้เยอะจุได้ถึง40ลิตรนะก็คือคุณเดินทางไปเถอะอย่างเช่น2วัน1คืนเอาอยู่ใส่ได้ทุกสิ่งEverything Tinkerbell น้ำหนักเบาและที่สำคัญทุกคนค่ะเอามีตัวนะคะคือซัพพอร์ตนะคะไหล่นะคะตัวแบบเอวอย่างนี้ด้วยเนาะเนี่ยซัพพอร์ตเอวที่คุณกันนี่แถมกล่องอะไรด้วยไหมฮะไม่ใช่แล้วก็มีนะคะตัวที่ครอบฝนด้วยนะคะก็คือเวลาที่แบบอย่างคุณไปเขาใช่ไหมผมคือฝนตกคุณกลัวว่าแบบเฮ้ยกระเป๋าทั้งหลายของเนี่ยจะโดนฝนหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่านะคะมีที่ครอบฝนนะคะเพื่อป้องกันละอองฝนได้ด้วยกันน้ำฝนได้ด้วยนะคะเท่ไหมคะทุกคนเท่ ครับแต่วันนี้สิ่งที่เราจะให้ตาดาดาตาตา
ือมันใส่อะไรโน้ตบุ๊กเหรอครับได้หมดเลยค่ะแล็ปท็อปอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบโอ้โหคุณหาขายดีมากโอ้โหเท่เลยอะลุกบิสเนสมาเลยอะอันนี้ก็คือเป็นบิสเนสแบ็คแพ็คเนาะที่สามารถใส่แล็ปท็อปได้คุณเปิดดูข้างในเปิดดูข้างในอันนี้คือแจกค่ะแจกฟรีแจกฟรีนะคะข้างในเนาะก็จะมีแบบสามารถใส่แล็ปท็อปได้นะคะเห็นไหมมี4ช่องแล้วก็มีสายนะคะสามารถเสียบ power bank แล้วเราก็เอาสายชาร์จเราเนี่ยมาเสียบตรงนี้กับโทรศัพท์เวลาสะพายไปเล่นมือถือไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยได้อันนี้ very good ไหมคะ very good มากมากมากครับแล้วก็ยังผิวตรงนี้นะคะผิวของกระเป๋าเนี่ยนะคะก็กันละอองน้ำได้ด้วยนะคะคือน้ำหนักเบาใส่ของได้เยอะนะคะสะดวกสบายมากๆซึ่งแจกใช่ค่ะทุกคนขาครับผมตอนนี้ใครอยากได้เราไม่ขายเราแจกแล้วเกมคือโอ้โหไม่เคยเห็นเกมไหนง่ายขนาดนี้มาก่อนจริงป่ะครับจริงค่ะอ่ะลองดูครับเกม อะไรฮะมาค่ะเดี๋ยวเราขอผู้เข้าแข่งขันกันก่อนนะคะใครที่มีบินใบเสร็จมีไหมจ๊ะใครมีบินใบเสร็จของเดวี่นะฮะเดวี่ค่ะมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่ครับมาแล้วครับ1ท่านนะฮะมาเลยค่ะขอ5ท่านค่ะขอ5ท่านครับค่ะเชิญค่ะสองท่านครับผมไปเลยไม่ครับอยู่จันทบุรีก็พอได้ไหมเลยมันไกลนะอ่ะจากทางนี้มาแล้วนะคะสองท่านแล้วครับผมขอ5ท่านขึ้นบนเวทีมาก่อนได้เลยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างที่อยู่บนเวทีนะคะเราจะไม่ถอดหน้ากากไม่ถอดหน้ากากนะคะแล้วก็ไม่เซลฟี่นะคะโอเคนะอ่ะ1 2 3คือใครจะเล่นดีมั้ยคะบัตรเดอะวันการ์ดดีมั้ยมีมั้ยครับ3ท่านแล้วเหลืออีก2ท่านนะครับใครมีบัตรเดอะวันการ์ดหรือว่าบัตรเซนเชลใช่ไหมฮะค่ะมีมั้ยคะมีมั้ยคะมีมั้ยเอ่ยมีมั้ยเอ่ยเล่นอีกเล่นได้มั้ยเดี๋ยวให้คนใหม่เล่นดีกว่าเนาะอ่ะใครอยากเล่นขึ้นมาเลยค่ะบอกเลยว่าง่ายมากแค่คุณพกดวงมาเท่านั้นเชิญเลยนะคะอ่ะคนนี้มาเถิดมามาสิไหนๆก็ยกไฟไฟมาแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะไม่ต้องอายค่ะเพราะว่าเกมง่ายมากจริงๆนะคะคุณพี่คนสวยเล่นไหมคะคุณพี่คนสวยตรงนี้ค่ะเล่นไหมคะอันนี้ไงครับยกมือแล้วฮะเอาเลยโอ้โหมาไกลมาไกลมากเลยแม้ตอนแรกก็ยกพอคุณพี่คนสวยปุ๊บยกมือแล้วอย่างนี้เลยเป็นเหมือนดิฉันเลยค่ะใครเรียกสวยไม่ได้ต้องทำต้องหันก่อนโอเคครับผมมาตอนนี้ครบ5คนแล้วนะฮะทุกคนค่ะขยายแถวขยับมาตรงกลางนิดนึงครับเดี๋ยวอยู่รอสัมภาษณ์คนแรกเลยค่ะทางนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับรัตดาค่ะพี่รัตดาอยู่จังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีพี่เขาต้องพูดจันทบุรีต้องพีสั้นหรือยาวนะคะจันถ้าเกิดเป็นจันทบุรีพีสั้นแล้วยาวพีสั้นยาวครับพีสั้นนะคะขอบคุณครับตื่นเต้นมากชอบยูโรตรงไหนคะตรงละกันวงทุกตรงขอบคุณครับวงทุกตรงอ่ะอันที่สองค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมิกิค่ะมิกิต้องพูดแบบภาษาญี่ปุ่นกับเขาคุณต้องพูดสิมิกิโอไฮโอโอไฮโอจะมาทำไมอ่ะขอเถอะป่ะคนต่อมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะพี่นันค่ะพี่นันเป็นคนจันทบุรีไหมจ๊ะระยองค่ะคนระยองนะคะเอาวันนี้บอกยูโรได้3คำเนี่ยบอกว่าอะไรจ๊ะหลอกเกินไปแล้วหลอกเกินไปแล้วอ่ะเกินค่ะก็ต้องบอกแล้วไงว่าเกินไปไงก็เกินไปได้อยู่ขอบคุณครับสาวสวยคนนี้นะคะสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์เป็นคนจันทบุรีไหมจ๊ะขอนแก่นค่ะเป็นคนขอนแก่นมาทำงานที่นี่เหรอครับมาเที่ยวจันทบุรีพอดีเรามาที่นี่มาวันนี้เพื่อมาดูยูโรหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณครับเราให้พูด3คำกับยูโรคิดก่อน1 2 3อ่ะหมดเวลาคิดระหว่างเดี๋ยวไม่ได้บอกให้พูดเลยจะยืนก่อนอ่ะที่รักระหว่างที่พูดเนี่ยให้สบตาดึงแมสขึ้นนิดนึงอ่ะที่รักสบตาและพูด3คำกับยูโร1 2 3น่ารักมากน่ารักมากโอเคเขาไม่สบตาผมเลยครับผิดกฎเมื่อกี้เขาเขินอะโอเคกีรัตจ๋ากีรัตเขียบไปนิดนึงจ้ะ
ชื่ออะไรจ๊ะอุ้ยเขินใหญ่เขินใหญ่สวัสดีครับเขินใหญ่กดใจมันมีตุ้มตุ้มตอบใช่ไหมไม่ได้ถามเลยขอรีบชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อมิวค่ะชื่อมิวเฮ้ยเป็นคนจันทบุรีไหมจ๊ะใช่ค่ะโหคุณดูสิคนจันทบุรีสวยจังเลยอ่ะครับคุณว่าสวยไหมสวยครับเดี๋ยวคุณบอกเขาสิว่าสวยจังสวยสวยจังนี่โอเคเขายิ่งเขินไปใหญ่ที่เราทุกคนค่ะทั้ง5ท่านเนาะวันนี้เดี๋ยวเราบอกกติกากันนิดนึงคือเกมอ่ะมันไม่มีอะไรมากเลยแต่คุณต้องมีดวงมาด้วยครับก็คือเราจะมีใบแผ่นป้ายปริศนาให้แต่ละคนเลือกคุณต้องเลือกให้โดนใจหรือว่าแมทช์กับยูโรแต่มันจะเหลืออยู่ใบหนึ่งที่ไม่มีใครเลือกไม่เอาหรอคะอ๋อโอเคโอเคโอเคมันจะมีใบที่แมทช์กับยูโรเพราะฉะนั้นใครที่มาแบบดวงคุณก็จะได้ใบที่แมทช์กับยูโรก็คือภายใต้ใต้นี้เหมือนกันโอเคไหมคะทีนี้เราจะให้เกียรติคนที่ขึ้นมาก่อนเป็นผู้เลือกก่อนใครขึ้นมาก่อนยกมือขึ้นเชิญครับขอซาวด์นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมาค่ะมาค่ะไอยูโรถึงได้เขาเลือกเดินมาให้เดินมาหาพี่ยูโรเลยค่ะขอป้ายป้ายหนึ่งครับผมมันต้องเป็นก็ได้ค่ะเอาป้ายหยิบไปเลยฮะซ้อนหนึ่งไปแล้วก็ซ้อนไปก่อนกูกินไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนเห็นท่านต่อมาใครมาท่านต่อมาใครครับผมคนที่สองใช้ขึ้นมาคะไม่ใช่ไปนี่มาป้ายเดียวนะคะเก็บไปก่อนจ้าท่านที่สามใช่ไหมอันนี้คนสุดท้ายหรือเปล่านี่อันนี้คนใช่ใช่ครับโอเคเฮ้ยใครจะมาแบบดวงนะฮะนี่ครับผมมองให้ครับไม่ต้องเลือกนะฮะโอ้ยนะคะทีนี้ป้ายของยูโรครับคือป้ายนี้ค่ะคุณจะเพิ่งเฉลยแล้วคุณจะให้ใครเห็นนะโอ้เอาอกยศล็อกล็อกเลยอะยอดเลยจะได้เฟ้นนี่เฟ้นค่ะค่ะทีนี้ทุกคนค่ะออกมาข้างหน้านิดนึงขอดูหน่อยว่าคุณได้ป้ายอะไรกันบ้างเอาเริ่มจากคนนี้ใกล้ๆก่อนเปิดป้ายเลยค่ะทำจำนะทำแคมๆนี่นะคะเป็นกระเป๋านะคะเป้นะคะก็คือแบบไปได้ทุกที่ทำงานก็ได้สไตล์แบบแคชชวลสวยสวยไหมคะก็ 50% ค่ะที่รักเปิดจ้ะหูคุณอันนี้คือผู้ชายมากแมนแฮนซัมต้องมีกระเป๋าคาดอกหนังเท่ๆพี่รักจ้าตะเดเป็นกระเป๋าแบบสะพายค่ะไปทำงานก็ได้ไปเดทก็ได้เขาหนังเนาะมาค่ะวู้แข็งขัดหนังนะคะมาค่ะท่านสุดท้ายนะครับผมเป็นกระเป๋าสไตล์นะคะซึ่งเราก็รู้ดีนะคะว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโปรดักต์ของเดวี่เนาะกระเป๋าตังค์เห็นขาดนะคะกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้นะคะวิวครบหมดอ่ะทีนี้ครับผมเดี๋ยวยูโรจะมาเฉลยแล้วเพราะว่าภายใต้ป้ายของยูโรใครจะตรงใจใครจะแมทอ่ะขอซาวโลกหน่อยอ่ะทุกคนพร้อมเลยไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวดิฉันให้ซาวนะคะและผู้ที่ชนะเกมนี้โดนใจยูโรมากที่สุดนะอะไรเนี่ยโอ้ยเป่าหัวเป็นกระเป๋าแพ็คออกค่ะชนะนะครับนี่คนนี้ได้ซาวด์วันนี้คืออันนี้อันยิ่งใหญ่มากเลยใหญ่มากอีกนิดเดียวดิฉันจะแปลงร่างเป็นนางฟ้าแล้วยินดีด้วยนะครับคุณจะได้กระเป๋าที่สามารถชาร์จแบตได้ด้วยใส่โน้ตบุ๊กใส่อะไรได้ด้วยกันน้ำฝนได้ด้วยกันน้ำได้ด้วยที่รักษาจะบอกว่าวันนี้ผู้ชนะจะได้แบบดับเบิลดับเบิลใช่นอกจากได้กระเป๋าพิเศษแคชชวลแบบนี้แล้วนะยังได้กระเป๋าบิ๊กโบนัสด้วยอีก1ใบโอ้ปั้มไหมล่ะคุณได้2ใบไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ซีนผู้ชนะถ่ายรูปก่อนนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันถือป้ายให้ค่ะอ่ะมาค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็จะได้เป็นกระเป๋าบิ๊กโบนัสคุ้มมาก
ีบกระเป๋าปิ๊กโบเราต้องซื้อครบเท่าไหร่ถึงได้คะ 3,500 บาทแต่วันนี้คือได้ฟรีไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามอบกระเป๋าปิ๊กโบนัสให้ค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูส่งต่อนะคะยูโรมอบให้ครับขออนุญาตนะครับหุยก็เห็นกระเป๋าปิ๊กโบนัสเราก็อยากแบบว่าอยากหนีออกจากบ้านเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันนะคะยูโรอยู่ตรงกลางใช่คะอ๋อคุณจะไปอยู่มุมทำไมอยู่ตรงกลางลิซ่าหล่อๆเออทุกคนขยับมาขยับมาขยับมาเดี๋ยวแสงตกอ่ะใครเป็นตากล้องยกมือค่ะใครเป็นตากล้องยกมือเลยนะจ๊ะพี่สาวคนนู้นนะคะกำลังย่ออยู่เออโอเคไหมคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดด้วยนะคะขอบคุณครับสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยนะคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมจ๊ะไม่เหนื่อยเลยจ้ะโอ้โหเป็นผู้ชายที่พลังดีมากเลยครับผมฟิตปั๊มมากๆสุดยอดใช่ค่ะแต่ทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยนะคะการที่เราได้มาเจอกันไม่ใช่ฟาริคิดใดๆเป็นเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งหมด3ท่าน3ผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านแรกเลยนะคะก็คือ2แบรนด์แบรนด์เดวี่แล้วก็แบรนด์เฮฟวี่ใช่ที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมากับงานฟิกเซ็ตX10 กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับโทษทีฮะเพราะวันนี้นะคะงานวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมด3ท่านครับผมก็คือผู้ใหญ่ใจดีก็คือแบรนด์เดวี่แล้วก็แบรนด์แฮปปี้นะคะจัดกับงาน Big Step X Happ และที่สำคัญวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์จันทบุรีครับผมใช่ค่ะและโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวเราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง3ท่านก่อนนะคะเอาละค่ะแล้วโอกาสนี้นะคะดิฉันนะคะขอเรียนเชิญนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเจ้าบ้านนะคะที่ให้สถานที่ในการจัดงานของเราในวันนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณชุตินันท์ทางแก้วผู้จัดการทั่วไปรวมเป็นสันไลฟ์สไตล์จันทบุรีค่ะครับใครเป็นตากล้องยกมือเลยนะคะโอเคทุกคนค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นคือดีมากลดสูงสุด 50% นะคะอยู่ก่อนนะคะอยู่ก่อนนะคะและลำดับต่อไปนะคะผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีจากแบรนด์แคฟรีค่ะคุณอรันพรรักษาสกุลผู้จัดการฝ่ายขายแบรนด์รองเท้าแคฟรีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะเห็นไหมคะวันนี้ทุกคนและอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณสมใจหุ่นทองค่ะคุณผู้จัดการฝ่ายขายนะคะเขตกรุงเทพนะคะและปริมณฑลค่ะถ่ายรูปใช่ไหมฮะมีกล้องอีกกล้องหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารทั้ง3ท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะนอกจากนี้ไม่หมดค่ะเรายังมี